การสร้างโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเร่งกระทำนะคะเพื่อเป็นแรงผลักดันและสร้างเสริมกำลังที่สำคัญและสร้างรอยยิ้มและความมีสุขให้เกิดขึ้นวันที่แม่เหนื่อยแม่ท้ออ่ะแม่พอเห็นหน้าน้องแม่ก็หายเหนื่อยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังบวกให้คนรอบข้างได้อ่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปภาวรินทร์ศรีหนูชื่อน้องใหม่อัมมี่ค่ะอายุ9ขวบค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรัญญาชัยศิริชื่อเล่นแม่ยาค่ะเป็นคุณแม่ของน้องไมอามี่ค่ะตอนแรกที่แม่ทราบว่าน้องเป็นเด็กพิเศษนะคะทราบในวันที่คลอดเลยอะรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษดาวซินโดรมแม่ก็เสียใจนะคะไม่ได้เสียใจว่ามีลูกเป็นดาวเนาะความคาดหวังที่เราคิดว่าถ้ามีลูกแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะให้เขาเป็นอะไรเรียนยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันพังหมดเลยเหมือนกับว่าคิดเผื่ออนาคตของเขาอะค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเราหรือว่าพี่เขาจะยอมรับเขาได้ไหมดูแลเขาได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่ไม่มีความรู้เรื่องดาวซินโดรมเลยพี่พยาบาลเขาก็เลยให้คำแนะนำว่าลูกเราสามารถพัฒนาได้โดยที่สามารถเรียนได้เรียนระดับสูงๆได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานได้อะค่ะตัดสินใจพาน้องไปหาหมอให้เร็วที่สุดอะตอนนั้นน้องได้1เดือนแม่ก็พาไปหาหมอที่ราชานุกูลนักเขาเรียกอะไรกระตุ้นพัฒนาการนะคะแนะนำว่าต้องฝึกน้องยังไงไม่ต้องไปอิงกับว่าต้องสังคมจะคิดยังไงแค่แบบทำทุกวันให้พัฒนาให้เขาพัฒนาได้ดีอะค่ะตั้งแต่น้องแบเบาะจนถึง3ปีแรกอะค่ะแม่เอาเวลาทั้งหมดให้น้องหมดเลยทุกวันนี้แม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากในการที่แม่ได้ทุ่มเทสละเวลาสิ่งที่แม่สอนที่แม่ฝึกฝนมาเนี่ยมันออกมาให้เห็นชัดเจนมากโดยการที่น้องสามารถเรียนร่วมได้แล้วก็ไปไหนมาไหนก็คือคนก็ชื่นชมน้องแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังบวกให้คนรอบข้างได้อ่ะค่ะการตัดสินใจทำบัตรคนพิการนะคะแม่มีความคิดว่าทุกคนควรจะทำบัตรคนพิการเพราะว่าสิทธิ์ของบัตรคนพิการเนี่ยมีเยอะมากอย่างเช่นไปรักษาพยาบาลก็จะได้สิทธิ์ในโรงพยาบาลรัฐรักษาฟรีในเรื่องของเบี้ยอย่างที่คนพิการจากเดือนละ800ก็เป็นเดือนละ 1,000 นะคะแล้วสิทธิ์อย่างอื่นอย่างเช่นการจ้างงานคนพิการในพวกนี้ซึ่งปีที่แล้วน้องก็ได้การจ้างงานจากการที่น้องมีบัตรคนพิการนี่แหละแม่ก็เขียนโครงการทำอาชีพให้น้องเลยเป็นที่มาของแบรนด์ไมอามี่ยัมมี่ค่ะก็จะในเรื่องของเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพก็มาจากสิทธิ์บัตรคนพิการถ้าเราไม่มีทุนเนี่ยสามารถกู้เงินนี้ได้โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยค่ะสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบ